อยู่สุรินทร์ฮะอยู่แถวสุรินทร์แถวศรีสะเกษแต่ท่านไปเกษียณที่ภาคใต้ผมอยากจะบอกว่าผมพูดกับเกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะแต่ผมพูดกับทหารผมพูดกับนายช่างที่ไม่เคยทำการเกษตรเลยได้ผลเชื่อไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทหารกับนายช่างเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแต่มีความมุ่งมั่นคือไม่ต้องรู้อะไรก็ได้แต่ขอให้ทำอะทำอะไรก็ไร้ค่าทำไม่ทำอะต่อให้มีความรู้ท่วมหัวไม่ได้ลงมือทำสักแอะเลยไม่มีทางประสบความสำเร็จนะคนที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อโด่งดังมากที่สุดในประเทศคนหนึ่งคือดร.วิวัฒน์สารคำธรผมเรียกว่าพยัคฆ์อยู่ที่มาบเอื้องจังหวัดชลบุรีดร.วิวัฒน์สารคำธรพยัคฆ์นี่เล่าให้ผมฟังว่าสมัยก่อนเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นราชการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสกับดร.วิวัฒน์บอกยักษ์อาจารย์ยักษ์ไปทำเรื่องเกษตรไปทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้ฉันหน่อยพี่ยักษ์นี่ดร.วิวัฒน์บอกว่าท่านครับผมจบนิติศาสตร์รามคำแหงครับผมไม่รู้เรื่องเกษตรเลยครับพระเจ้าอยู่หัวตัดกับพี่ยักษ์ว่าไงรู้ไหมนี่พี่ยักษ์เลยผมฟังนะบอกว่าอ่านหนังสือเป็นไหมผมเชื่อว่ามานั่งอยู่ในนี้ทุกคนอ่านหนังสือเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับจากนั้นมาพี่ยักษ์ทำทุกอย่างหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรหาแล้วก็ลงมือทำไปอยู่ที่มาเบื้องใหม่ๆมีคนอยู่4คน5คนที่มาเอาแบบอย่างเขาคือเนี่ยมาทำเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าทีนี้มันไม่รวยไม่ได้ตังค์แต่ทีนี้ปรากฏว่าคนทั้งแถบนั้นเลยรวมทั้งก็ไปตั้งอีกศูนย์หลายศูนย์ทั่วประเทศเกี่ยวเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วคนก็ค่อยๆประสบความสำเร็จแต่เป็นการประสบความสำเร็จในระดับที่เรียกกันว่าพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินแต่วันนี้ผมมาพูดกับท่านทั้งหลายนี่ก้าวข้ามขั้นนั้นไปแล้วครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเลี้ยงตัวเองได้แล้วเพราะผมเชื่อว่าท่านเลยจุดนั้นไปแล้วเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเกษตรพอเพียงคือทำให้เราบังคับให้เราจนอยู่กับที่ความจริงผิดหมดเกษตรพอเพียงทำให้รวยได้แต่มีเป็นขั้นเป็นตอนตราบใดที่คุณยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ยังเป็นหนี้เป็นสินคุณอย่าเพิ่งไปคิดที่เป็นรวยใหญ่โตนั่นคือวางรากฐานในชีวิตแต่สำหรับท่านทั้งหลายเนี่ยปัญหานี้ผมว่าไม่มีแล้วหมดแล้วแต่ปัญหาของท่านคืออะไรรู้ไหมฮะปัญหาของท่านก็คือการจะได้มาถึงผลกำไรเช่นผมยกอย่างว่าทำมะม่วงนี่การจะได้มาถึงผลกำไรทุกวันนี้ท่านได้กำไรอยู่แล้วแต่ท่านลงทุนสูงเกินไปครับหนึ่งนะการจะได้เงินมาสักสามสี่ล้านเนี่ยท่านลงทุนเป็นล้านแต่ถ้าเทียบกันกับอาชีพอื่นเนี่ยก็ยังถือว่ากำไรของอาชีพเกษตรดีมากนะแต่ยังสูงกันไปผมมาวันนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวจบของผมจบอาจารย์มากนี่จากนี้ท่านเดินออกจากห้องนี้ไปท่านจะลดต้นทุนลงมาได้ถึง 30% ครับผมการันตีว่าท่านจะลดต้นทุนลงได้ 30% สมมติเคยใช้ล้านหนึ่งผมบอกว่าจากนี้ไปท่านจะใช้ไม่เกิน 700,000 บาทแล้วได้เท่าเดิมยิ่งทนุกเจรินบอกว่าเดี๋ยวหาตลาดให้อีกมูลค่าส่วนยอดเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้โหนี่กำไรมหาศาลเลยอันนี้คือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือผมถามว่าวันนี้เราจะร่ำรวยไปทำไมถ้ารวยแล้วตายเร็วขอไปนะผมใช้คำนี้นะเพราะผมเคยไปเจอเกษตรกรที่สระแก้วผมทำข่าวทุกวันนี้ถ้าอยากได้ยินเสียงผมไม่รู้ขึ้น 100.5 ของอสมทถึงนี่หรือเปล่าผมจัดทุกวันพุธกับวันศุกร์กับดีเจเคนโดชื่อรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดตอนบ่าย2ถึงบ่าย4วันละ2ชั่วโมงผมบอกว่าในการทำอาชีพสื่อของผมนี่ผมเจอเกษตรกรที่เริ่มต้นคืออยากรวยทุกคนอยากรวยหมดที่สระแก้วฮะวัฒนานครเมื่อก่อนเขาปลูกอะไรรู้ไหมฮะคันตาลู1ไร่ในขณะที่ชาวนานี่1ไร่นี่จะหาเงินหมื่นนี่ยากมากนะทำไร่นึงนี่แต่เกษตรกรปลูกคันตาลูที่สระแก้วได้ไร่ละ 5-7,000 บาทครับต่อไร่แต่ผ่านไป10ปีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกคันตาลูด้วยกันตายเกลี้ยงเลยเหลือลุงอยู่คนหนึ่งปอดหายไปข้างนึงครับผมก็นั่งคุยกับแก
บอกว่าคุ้มไหมเนี่ยลุงลุงสายหน้าพูดไม่ออกเพราะเพื่อนรุ่นเดียวกันตายหมดแล้วครับก็ค่อยทยอยตายไม่น่าเชื่อเพราะสารพิษสารเคมีอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ระดมใส่กันเข้าไปผมไปเจอร้านจำหน่ายอะไรรู้ไหมฮะผลิตผลทางการเกษตรตลาดมะนาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมไปนั่งคุยกับแม่ค้าขายส่งแม่ค้าบอกว่าไอ้ที่ฉันขายอยู่เนี่ยฉันไม่เคยกินของที่ฉันขายเลยบอกเอาแล้วพี่กินอะไรฉันหาซื้อผักที่คุณยายแก่ๆเอามาขายบางวันก็เอาไอ้นี้มาขายบางวันก็นี่มาขายหมดแล้วหมดกันแต่ไม่เคยซื้อของที่ผลิตจากในสวนเลยผมฟังแล้วก็สะท้อนวันนี้นะท่านดร.จดินนี่รู้ดีกว่าผมเยอะพริกประเทศไทยนี่ฝรั่งเศสไม่ซื้อเลยนะถูกไหมเขาไปซื้อที่ไหนรู้ไหมเขาไปซื้อสปลาวเพราะเขาไม่มีความเชื่อมั่นในพริกบ้านเราเลยตรวจที่ไรเจอสารพิษทุกทีตรวจที่ไรเจอสารพิษทุกทีเขาไปซื้อสปลาวสปลาวก็ข้ามลำโขงมาแอบจบหาพริกที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ข้ามไปคือหน้าเรานี่เขาไม่เชื่อเราแล้วครับแต่เขาเชื่อหน้าของเพื่อนบ้านเราแล้วเพื่อนบ้านเราก็แอบมาดูว่าอันไหนที่ปลูกแบบสารพิษรดลาวาสอไม่ได้หน่อยเขาก็เอาของเรานี่คือปัญหาของเกษตรกรบ้านเรายังมีปัญหาอีกการหนึ่งก็คือว่าเอาละเข้าใจแล้วว่าไอสารพิษสารอะไรสารพัดเนี่ยอยู่ในพืชพันธุ์ในอาหารของเราเนี่ยแต่ถ้าจะมาทำเกษตรสิมันมีกำแพงอยู่3อันนะกำแพงข้อที่1คือฟังหัวเลยเกษตรอินทรีย์ทำยากฟังหัวเลยทำยากมากเลยนู่นนี่นั่นอะไรต่างกว่าจะได้ตัวคิวตัว GAP อะไรต่างมาไม่รู้กรมการเพียบทำยากมากนี่ฟังหัวข้อที่1เป็นกำแพงแรกแล้วพอจะก้าวขาเข้าไปปุ๊บชักขากลับบอกว่าไม่ใช่แล้วทำยาก1นะ2เกษตรอินทรีย์ทำนานนะยากแล้วยังนานอีกด้วยนะบางคนบอกโอ้โหนี่กว่าจะได้ตุกคิวกว่าจะได้ GP ต้องเป็นเกษตรอินทรีย์นะต้อง3ปี5ปี7ปีจะต้องมีแนวคันจะแรกแนวป้องกันนะดินน้ำอะไรต่างสารพัดนานมากสุดท้ายบอกข้อสุดท้ายจบเลยไม่เอาเกษตรอินทรีย์คืออะไรไหมแพงคือลงทุนแพงเสียตังค์เยอะคุณคิดดูสิว่าไอ้เสียเวลามันก็แย่อยู่แล้วนะทำยากกูมาแย่อีกดันมันใช้สตังค์เยอะอีกจบเลยฮะเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยไม่เกิดเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดสุดท้ายอีกความเชื่ออีกอันหนึ่งผมถามที่หนึ่งถ้ามีคนบอกว่ารถทุกคันทำมาจากเหล็กถูกต้องไหมรถทุกคันทำมาจากเหล็กจะเหล็กมากเหล็กน้อยแล้วแต่มียงมียางอะไรด้วยมีกระจกแต่รถทุกคันทำมาจากเหล็กอันนี้ถูกไหมเป็นตรรกะที่ถูกถูกไหมแต่ถามว่าเหล็กทุกรุ่นเป็นรถหรือเปล่าถามกลับนะเป็นไหมเหล็กทุกอันเป็นรถไหมไม่เป็นเพราะเหล็กบางอันก็เป็นจอบเป็นผ่านไถเป็นมีดนึกออกไหมวันนี้เกษตรกรเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างยิ่งเพราะเราถูกฝังหัวว่าขี้หมูขี้วัวขี้ไก่สารพัดขี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ความจริงแล้วบรรดาขี้ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นแค่วัตถุดิบครับนี่แหละครับเป็นกุญแจดอกที่ผมไขแล้วท่านนึกภาพออกเลยเพราะพอถึงวันหนึ่งคนที่ขายปุ๋ยเคมีก็จะมาบอกกับท่านว่าโอ้ยเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็คือแค่เอาขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ไปใส่จบเลยความคิดของท่านอยู่นั้นโอ้โหมะม่วงน้ำหน่อไม้กุศลกิโลนึงต้องบานรายได้ปีนเป็นหลายล้านมันแค่เอาขี้หมูขี้วัวขี้ไก่มาใส่ไม่ทำอะก็ลงทุนแบบเดิมดีกว่าถูกไหมฮะมันเป็นความเข้าใจที่ผิดมากเหมือนที่ผมบอกว่าเหล็กกับรถนี่แหละคนเข้าใจผิดว่าขี้หมูขี้วัวขี้ไก่เป็นเกษตรอินทรีย์ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับผิดหมดเพราะมันเป็นแค่วัตถุดิบ
พราะว่าขี้หมูขี้วัวขี้ไก่กว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ต้องผ่านกระบวนการทางจุลินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการที่ใช้จุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนี่ไปย่อยไปสลายไปทำให้มันเกิดแยกธาตุออกมาแล้วมันจึงจะเกิดประโยชน์กับพืชผมเล่ามาถึงตรงนี้ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าบริษัทเอกชนทั่วไปที่ขายปุ๋ยขายยาเร่งสารพัดในมะม่วงในพืชอะไรต่างๆเท่านั้นทุกคนมาถึงจะมาเหมือนกันหมดคืออันเดิมที่ท่านใช้ดูมันห่วยมันแย่มันไม่ดีนี่ซื้อผมดีกว่าถูกไหมทุกคนจะพูดอย่างนี้หมดแล้วเกษตรกรก็ถูกฝังหัวอย่างนี้ไม่รู้ว่าหลอกหรือจริงปีแล้วปีเล่าบางปีขายผลผลิตได้ดีเราก็ได้กำไรบางปีผลผลิตมันเจ๊งผมไม่เห็นเจ้าของปุ๋ยมันมาแสดงความรู้สึกรับผิดชอบอะไรเลยแต่วันนี้ผมบอกว่าองค์กรของ TPI ผมมานำเสนอท่านจะสนใจหรือไม่สนใจก็ท่านแต่ผมอยากจะบอกว่าใครที่คิดว่าปุ๋ยอินทรีย์ TPI นั้นเป็นศัตรูกับปุ๋ยเคมีผมบอกว่าผิดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าความจริงแล้วไม่ว่าจะใช้เคมีหรืออินทรีย์ถ้าสารนั้นๆเอาเรียกว่าสารเลยแล้วกันนี่นะนาไตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมกัมมันตันสารพัดโบรอนเยอะแยะไปหมด16ชนิดเดี๋ยวนี้มี17แล้วด้วยคือซิลิก้าหรือกรดซิลิคอนเขาว่างั้นนี่นะสารพัดชนิดเลยไม่ว่าจะกระบวนการทางเคมีหรือทางชีววิทยาถ้ามันใช้ได้ผลถูกไหมฮะถ้ามันใช้ได้ผลท่านก็ใช้ไป1 2ถ้ามันใช้แล้วมันคุ้มค่ากับเงินหรือลดต้นทุนท่านก็ใช้ไปและ3ซึ่งเกษตรกรไม่เคยคิดคือใช้แล้วไม่เป็นบาปเป็นบาปคืออะไรรู้ทั้งรู้เมื่อเช้าได้โอ้โหฉีดไซเปอร์เม็ดทิ้งเข้าไปในปากกาเผาใช่ไหมเล่าตกตอนเย็นมีออเดอร์มาปกติเนี่ยก็บอกว่าไซเปอร์ได้ตั้ง3วันใช่ไหมเล่าไม่ทันแล้ว3วันอีบ้านข้างๆเอาไปกินแล้วมันฉีดเมื่อเช้าเอ้ย2วันมันก็น่าจะหมดแล้วนะก็ตัดกระเพราเลยครับทั้งที่ฉีดเมื่อเช้านะไล่หนอนตายเกี้ยงแต่ก็บอกว่ามันต้องเก็บได้3วันแต่มีออเดอร์มาตกบ่ายสิตอนเย็นก็อดใจไม่ไหวก็เอาซะหน่อยนึงกระเพรามันก็เลยกลายเป็นพืชที่ไม่น่าเชื่อนะกระเพรากับพริกแดงเนี่ยตรวจทีไร100ตัวอย่างเจอไซโปรพิทิน100ตัวอย่างเลยครับนี่คือการเกษตรบ้านเราผมเนี่ยเคยพูดในรายการนี่ผมยังจะฝากท่านดร.รัตนาพรนิพพุผมเนี่ยผมบอกเดี๋ยวไปบอกนายกบุญตูหน่อยบอกขอหน่อยได้ไหมถ้าอยากจะเห็นว่าไม่ให้ประเทศเราอุดมไปด้วยสารพิษเนี่ยผมบอกว่าขอสั่งให้งดเอาสารเคมีเข้ามาสักปีนึงเพราะว่าทำไปสั่งงดเข้ามาเนี่ยยังไงเกษตรกรก็ใช้นี่ถามจริงเหอะทุกวันนี้นะยังแอบซื้อโมโนโคดฟอร์กันอยู่ได้ใช่ไหมยังแอบซื้อเมทามิโดฟอร์ดกันได้อยู่ใช่ไหมถูกไหมเล่าผมพูดไม่ผิดหรอกของพวกนี้แบนมา10กว่าปีแล้วแต่ประเทศไทยหาได้ง่ายครับพูดมันก็ยาวเหยียดกันไปถึงเรื่องข้อกฎหมายอีกไอสารโพแทสเซียมคอเลตนี่ที่ใช้ทำอะไรรู้ไหมโพแทสเซียมคอเลตเล็งลำไยทำลำไยออกดอกถูกไหมนั่นน่ะเป็นวัตถุระเบิดของทหารนะครับในข้อกฎหมายแล้วก็ห้ามมีนะครับแต่คุณไปดูในบ้านของคนปลูกลำไยนะฮะมีทุกบ้านครับถ้าจับนี่คุกไม่พอขังก็แล้วกันอ่ะกฎหมายบ้านเรานี่มันเอาละอย่าไปยุ่งกับเขานี่คือเรื่องจริงแต่วันนี้ผมกลับเรียนว่าเราจะต้องเอาถนนสองสายมาเจอกันให้ได้สายหนึ่งแน่นอนครับเราไม่ต้องการให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของเราจะมีโรคจะมีแมลงจะมีสิ่งที่เป็นที่รังเกียจฝรั่งเนี่ยอย่างที่ท่านดร.พูดเนี่ยถูกไปเลยคือฝรั่งเนี่ยมารังเกียจก็คืออะไรเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอีโคไลซัมมูริล่าเชื้อท้องเสียท้องเดิน
นะฝรั่งกินเข้าไปนี่ตายนะฮะพบภูมิมันน้อยไอเราเองเนี่ยสบายเราชินฮะมีเข้าไปในท้องมันที่ก็ปูดปาดบ้างแต่เราว่าแน่เนี่ยนะใครเคยไปที่เวียดนามไหมเวียดนามเนี่ยผมจะบอกให้จุลินทรีย์แข็งแรงกว่าเราเยอะฮะคนเวียดนามเนี่ยกินไอของอาหารพื้นเมืองนะเต็มที่ก็ปูดปาดเรากินถึงตายได้เลยครับท้องเสียสองวันสองคืนเหมือนกันนะฮะเขาเรียกว่าระบบภูมิมันไม่เหมือนกันนี่ฝรั่งกลัวมากฝรั่งกลัวอะไรอีกกลัวแมลงที่ติดไปกับบรรดามะม่วงของเราแล้วก็กลัวสารเคมีถามว่ามันเอาเปรียบกันไหมครับมันเอาเปรียบยังไงรู้ไหมฮะก็ไอสารเคมีเนี่ยเราซื้อมาจากนั้นถูกไหมฮะเราซื้อมาจากฝรั่งมาเลยแต่พอเวลาเอาไปฉีดมะม่วงกูแล้วมึงทำไมมาตรวจเดี๋ยวกูอีกว่าไม่ให้เอาสารเคมีที่กูซื้อมาจากมึงนี่แหละกลับคืนไปขอโทษนะต้องพูดอย่างเงี้ยของขึ้นนึกออกไหมฮะแล้วก็อย่างดร.บอกว่าตรวจ5ครั้งมันแบนทั้งประเทศเลยอะแล้วลุงคนที่แกทั้งปีทั้งชาติแกไม่เคยใช้สารเคมีเลยเอาซวยเลยโดนแบนไปทั้งประเทศดิตอนนี้ดิตรวจเจอไปกี่ครั้งเลยเนี่ยดร.สองสามครั้งแล้วมันเกินครึ่งหนึ่งมาแล้วอะแล้วทำไงอะอีทีเนี้ยท่านทั้งหลายครับผมไม่อยากให้ประเทศไทยเหมือนเลบานอนนะเลบานอนเป็นยังไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเลบานอนมีแต่รัฐมีแต่แผ่นดินมีแต่แผ่นดินแต่ว่าไม่มีความเป็นรัฐเป็นประเทศแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะคนที่เข้าไปในเลบานอนอิรักอิหร่านอิสราเอลซีเรียสมัยก่อนตอนซีเรียยังไม่เกิดสงครามแล้วก็ไปแสวงหาแหล่งทำมาหากินจนคนเลบานอนเองแทบจะไม่มีที่อยู่อาศัยหรือคนเลบานอนเองไม่สามารถที่มีธุรกิจหรือปักหลักในบ้านของตัวเองได้ประเทศไทยผมไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่นะผมบอกเงี้ยผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่ฟ้าให้มาเนี่ยอยู่5อย่างนะครับภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าดินน้ำลมไฟ4อย่างนะแล้วมีอีกอย่างนึงดินคุณจะหาดินที่ไหนเหมือนกับประเทศไทยหายากนะครับในโลกนี้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้น้ำนี่วันนี้บางแห่งก็มีจนเหลือเฟือน้ำนี่มีเยอะนะครับมาตรฐานของประเทศไทยมีฝนมากกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปีนี่ถือว่ามีน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะแต่ระบบการจัดเก็บของเราห่วยลมหมายถึงอะไรฮะหมายถึงอุณหภูมิหมายถึงอากาศนะไฟคืออะไรคือแสงแดดจะมีประเทศไหนในโลกนี้ที่เรากินอะไรบนบ้านแล้วเราโยนไปหลังในครัวแล้วมันเกิดเป็นต้นขึ้นมากินมันได้ต่ออีกเกาหลีใต้ดิจะปลูกกล้วยดิต้องคำนวณวันนะครับผิดไป2สัปดาห์กล้วยตายอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันหนาวครับเป็นน้ำแข็งหมดเลยแต่ประเทศไทยไม่เป็นงั้นและสุดท้ายตัวที่5คืออะไรรู้ไหมประเทศไทยเรามีเหนือกว่าที่อื่นคือจุลินทรีย์ครับคือจุลินทรีย์แต่ทุกวันนี้5อย่างเนี่ยเราทำลายหมดแล้วหรือใกล้จะหมดแล้ววันนี้เราบอกว่าประเทศตะวันออกกลางร่ำรวยมั่งคั่งด้วยน้ำมันแต่คุณเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยตอนนี้อายุ51ปีครึ่งผมอายุไม่เกิน80ปีแล้วครับน้ำมันจะหมดไปจากโลกครับเรายกย่องว่าตะวันออกกลางเป็นเศรษฐีน้ำมันแต่ท่านเชื่อไหมว่าตะวันออกกลางหลายปีมาแล้วนะเขาจ้องเราตาเป็นมันอยากจะมาทำการเกษตรอยากจะมาปลูกข้าวจนมีบางประเทศในบางรัฐบาลมาแอบทำการเกษตรเพื่อเอาข้าวไปเพราะข้าวคือความมั่นคงถ้าหมดน้ำมันแล้วหมดเลยใน AEC ของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ประเทศที่รวยที่สุดคือบรูไนแต่จากนี้ไปอีกไม่เกิน20ปีครับ20ปีนี้ผมให้มากเกินไปนะบรูไนน้ำมันหมดครับตอนนี้บูไนกำลังแก้กฎหมายครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพอะไรต่างๆเพราะก่อนหน้านี้บูไนเป็นเศรษฐีครับมีน้ำมันขายแต่จากนี้ไปหมดแล้วครับแต่จะมีประเทศไหนที่เหมือนอย่างประเทศไทยที่เราปลูกมะม่วงแล้วเราก็ปลูกมะม่วงได้อีกขอแต่เพียงทำดินให้มันดีขอแต่เพียงทำให้ความเสถียรภาพของความอุดมสมบูรณ์ของมันยังคงอยู่มีแต่ประเทศไทยนี่แหละครับผมส
ริมเติมท่านอาจารย์ดร.ชนินนิดหนึ่งชนินนิดหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเอาลูกโลกมาดูนะบ้านไหนที่ลูกหลานเรียนภูมิศาสตร์มีลูกโลกดูนะเขาบอกว่าพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีไม่ถึง 1% ของโลกนี้นะครับถ้าโลกมันแยกเป็น100ส่วนเนี่ยพื้นที่ของประเทศไทยนิดเดียวฮะไม่ถึง1ใน100ฮะแต่ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยมีถึง 10% ของโลกนี้นะครับมันน่าภูมิใจมั้ยครับน่าภูมิใจมากนะครับประเทศไทยมีเล็กนิดเดียวนี่แต่ผลผลิตของเราทั้งเลี้ยงดูคนในบ้านเมืองเราเองกับเลี้ยงดูคนทั้งโลกนี่มีถึง 10% เราเป็นแค่15ประเทศผู้ส่งออกอาหารนะครับประเทศในโลกนี้มีทั้ง200ประเทศแต่เราเป็น1ใน15ประเทศที่ส่งออกอาหารแต่ทุกวันนี้เรากลายเป็นผู้ที่ส่งออกอาหารที่ถูกจับตามองถูกเฝ้าระวังว่าเอ๊ะไออาหารจากประเทศไทยเนี่ยมันจะปลอมอะไรมาวะไออาหารจากประเทศไทยเนี่ยมันจะปนอะไรมาวะไออาหารจากประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องระวังมันไปอีกกี่ปีแล้วเพื่อนบ้านของเราก็สบายใจเลยตีปีกเลยเพราะเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ใช้สิ่งที่เป็นพิษต่อการผลิตอาหารของเขาแค่นั้นเองฮะอันนี้ผมอารัมภบทมาตั้งนานผมถึงบอกแล้วว่าไอหัวข้อของผมมันนิดเดียวไม่ต้องเยอะหรอกที่เยอะก็คือว่าผมอยากจะบอกว่ามีองค์กรหนึ่งชื่อบริษัท TPI ซึ่งก่อนหน้านี้เขาผลิตปูนนะเป็น1ใน3บริษัทปูนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นมาองค์กรของ TPI มีความคิดที่จะเขาเรียกว่าลดความร้อนขึ้นไปจากโรงปูนเพราะโรงปูนเนี่ยเขาต้องใช้ความร้อนในการเผาถูกไหมฮะเผาปูนทำปูนให้มันเป็นปูนซีเมนต์ที่พวกเรามาใช้กันเนี่ยสารพัดองค์กรของ TPI เขาก็เลยหาพลังงานที่จะเอามาใช้ในโรงปูนโดยที่เซฟหรือประหยัดหรือลดพลังงานโลกร้อนสุดท้ายเขาไปได้อะไรมารู้ไหมฮะเขาไปได้ขยะชุมชนนะเขาไปได้ขยะชุมชนเอามาทำโรงปูนแล้วทำให้ TPI ได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ได้รับรางวัลเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่มากมายมหาศาลเลยทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนนะได้รับรางวัลเรื่องนี้แต่สิ่งที่เอามาทำเชื้อเพลิงในโรงปูนนั้นมันมีของเหลือครับซึ่งเอาเผาเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ของเหลือพวกนั้นเราเรียกว่าขยะอินทรีย์เช่นอะไรรู้ไหมฮะเช่นพวกอาหารต่างๆเศษเนื้อเศษหมูเศษกระดูกสารพัดอยู่ในนั้นขยะอินทรีย์ซึ่งเมื่อคัดแยกออกมาแล้วมีจำนวนมหาศาลประธานของบริษัทคือคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ก็ได้ไปปรึกษากับหลายที่รวมทั้งองค์กรต่างประเทศเขาก็บอกว่าทำไมยูไม่เอาไอ้สิ่งเหล่านี้ไปทำปุ๋ยท่านประชัยเนี่ยจบทั้งนั้นวิศวะมานะครับท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันทำได้เหรอไอ้ของพวกนี้เขาบอกทำได้โน้ตฮาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยจากประเทศอังกฤษแล้วก็จากอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็แนะนำส่งเสริมให้คุณชัยเนี่ยเอาของเหลือตรงนั้นเนี่ยมาทำปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีมิติที่ต่างจากที่เราเข้าใจมาโดยตลอดว่าปุ๋ยอินทรีย์คือขี้หมูขี้วัวขี้ไก่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความคิดว่าไอ้ของพวกนี้จะไปเสียเงินซื้อทำไมขี้หมูขี้วัวขี้ไก่แล้วคนในข้อที่จริงก็คือพอเวลาเราแค่เอาขี้หมูขี้วัวขี้ไก่มาใช้มันทดแทนปุ๋ยเคมีไม่ได้ท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้แต่คำนี้มันทำเพื่อเป็นการปิดกั้นไม่ให้ท่านปรับปรุงดินของท่านดียิ่งดินเลวเท่าไหร่คนขายปุ๋ยเคมีเขาบอกยิ่งดีราชบุรีเนี่ยปี2530เนี่ยผมออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเนี่ยผมมาเดินเจอจากปี30ถึงปีนี้ปี59จะ30ปีแล้วครับ29ปีเนี่ยดินยังเหมือนเดิมอยู่เลยคืออะไรรู้ฮะถ้าผมไปดูในร่ององุ่นเนี่ยแม่ดินยังกระเทคอนกรีตเลยครับถูกไหมฮะแข็งเป๊กเลยแต่องุ่นเยี่ยมมากเลยเพราะอะไรรู้เปล่าโอ้โหคนทำองุ่นเนี่ย
กี่รุ่นกันขึ้นมาแล้วกี่เจเนเรชันมาแล้วทุกคนมีโน้ตฮาวของตัวเองหรือมีกลเม็ดของตัวเองดินไม่ดีไม่เป็นไรเอาแค่ดินให้ลององุ่นให้มันขึ้นไปได้สารพัดอัดปุ๋ยลงไปในรากองุ่นในต้นองุ่นพรุนเสร็จโอ้โหมีสารพัดสารฉีดเข้าไปสุดท้ายก็ประคับประคองให้องุ่นเนี่ยแข็งแรงเติบโตมีผลออกมาได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกนี่แหละครับสารพัดสารและที่สำคัญคือท่านลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาจนถึงรุ่นของมะม่วงนี่นะวันนี้ผมบอกว่าจุลินทรีย์ต่างๆในปุ๋ยของ TPI มาแก้ไขปัญหาตรงนี้ฮะมาแก้ไขคืออะไรฮะท่านรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ธาตุอาหารโดยเฉพาะยิ่งปุ๋ยที่ท่านใส่ลงไปในมะม่วงเอาเราก็พูดถึงมะม่วงเนี่ยตัวหลักเนี่ยเราใส่ไปเนี่ยโดยหลักวิชาการแล้วพืชจะสามารถได้กินเพียงแค่ 30% นะครับไม่เกินนี้นะผมยกตัวอย่างเช่นเอาปุ๋ยสารพัดสูตรเลยมา100กิโลดิพืชสามารถกินได้เพียงแค่30กิโลนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับใครที่เป็นนักวิชาการเกษตรถ้าบอกว่าไม่จริงค้านผมทีอันนี้สอนกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้กรรมวิธีว่าไอ้อีก 60 หรือ 70% ที่เหลือนั้นเราจะจัดการกับมันอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการใส่ปุ๋ยเพื่อให้มะม่วงของเรากินแค่1กิโลดิเราถึงกับต้องใส่ปุ๋ยลงไปในดินของเราเนี่ยถึง3ถึง4กิโลนี่คือเรื่องจริงและ3ถึง4กิโลนั่นคืออะไรนั่นก็คือสตังค์ในกระเป๋าของท่านนั่นแหละครับเพราะวันนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์มั่นจะมาบอกกรรมวิธีว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ท่านลดการใช้อาหารพืชในรูปแบบที่เรียกว่าปุ๋ยที่ลงไปถึง2ใน3ครับโดยพี่ผลผลิตไม่ตกผมเคยพูดในรายการนะผมบอกว่าผมกล้าท้าทั่วประเทศเลยใครที่เคยใส่ปุ๋ยเคมีสารพัดสูตรเลยตั้งแต่ปุ๋ยสูตรเดียวไนโตรเจนนะปุ๋ยแอมโมเนียหรือปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตรเดียวนะปุ๋ยเสมอโอ้โหใช้จริงๆปุ๋ยเสมอบางช่วงเนี่ยพืชบริการฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเลยแต่ท่านบอกเออใส่ไปเถอะมันจะได้กินสูตรเสมอใส่เข้าไปผมกล้าท้าเลยผมบอกว่างี้ใครที่ใส่ปุ๋ย1ตันนะที่ผ่านมานะผมบอกว่าเอาเหลือแค่300ถึงไม่เกิน500โลแล้วไอ้เงินที่จะซื้อไอ้500โลที่เหลือเนี่ยมาเอาตัวปรับปรุงดินเพราะดินที่มันไปก่อไปแล้วเอาตัวปรับปรุงดินที่เป็นธาตุปูนมีธาตุอาหารรองด้วยคือแคลเซียมคือแมกนีเซียมใส่ลงไปแล้วก็เอาจุลินทรีย์มาใส่เพื่อให้มันขยายศักยภาพของการกินปุ๋ยในพืชสมมุติว่าเงิน100บาทใช้เพียงแค่50บาทแล้วก็เอามาเติมไปตัวจุลินทรีย์อีกไม่เกิน20บาทยังมีเงินเหลือ30บาทอยู่ในกระเป๋าแต่วันนี้มันไม่ใช่30บาทเราเทียบเป็นสัดส่วนของเงินล้านบาททุกวันนี้ใครใช้เงินล้านบาทในการบำรุงสวนมะม่วงทั้งปีผมบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์มั่นจะมาบอกกรรมวิธีที่ทำให้ใช้เงินไม่เกิน 700,000 บาทอย่างนี้ดีไหมครับมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าด้วยและที่สำคัญมันคือความยั่งยืนยั่งยืนยังไงคือดินเมื่อกลับคืนมาดินเมื่อเป็นดินดีและพร้อมที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนั้นการลดลงของการใช้ปุ๋ยเคมีการลดลงของศัตรูพืชทั้งหลายเป็นผลดีต่อการเกษตรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกกับท่านว่า TPI นี่เขาไม่ได้มาเพื่อที่จะให้ท่านเลิกใช้อย่างอื่นให้หมดแล้วหันมาใช้แต่ TPI ถามว่าทำได้ไหมในทางที่ดีหรือทางปฏิบัติทำได้แต่พี่น้องของผมไม่เชื่อหรอกเพราะท่านเจอคนแหกตามาเยอะแล้วเฮ้ยแกเลิกใช้นี่มาใช้ของฉันอีกคนนึงมาเฮ้ยแกใช้เลิกไอ้นี่มาใช้ของฉันอีกคนนึงมาเฮ้ยแกเลิกใช้นี่มาใช้ของฉันทุกคนมาในแพลตฟอร์มเดียวกันมาในรูปแบบเดียวกันหมดแต่วันนี้ผมบอกว่าเฮ้ย TPI ไม่ใช่อย่างนั้นท่านเคยใช้อะไรอยู่ท่านก็ใช้ไปแต่เราจะมาบอกว่าไอ้ที่ท่านใช้อยู่เนี่ย
มันโอเวอร์โดสมันเกินจริงมันยังประหยัดลงไปได้ทำไงก็ทำอย่างที่ท่านทำนี่แหละลดลงมา2ใน3นี่หลักการกว้างๆนะเดี๋ยวหลักการละเอียดเดียวจันมั่นจะมาเล่าให้ฟังลดลงมา2ใน3เหลือ1ใน3เคยใส่3กิโลเหลือกิโลเดียวแล้วเติมจุลินทรีย์ให้จุลินทรีย์มันไปย่อยปุ๋ยให้จุลินทรีย์มันไปทำให้ดินคายประจุให้จุลินทรีย์มันทำให้ดินฟื้นกลับคืนเขาเรียกว่าดินมีชีวิตกลับคืนมาเงินในกระเป๋าก็ใช้น้อยลงทุกอย่างก็กลับมาดีขึ้นแม้แต่ในวงการส่งออกเมื่อท่านลดการใช้เคมีหรือสารพิษคือทุกวันนี้เนี่ยผมบอกว่าไออินทรีย์หรือไม่อินทรีย์ออร์แกนิกหรือไม่ออร์แกนิกผมมองจุดที่ตรงไหนเลยนะผมมองจุดที่ว่าเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษเมื่อไรก็ตามที่ท่านลดเคมีต่างๆลงไปในสวนมะม่วงลงไปในแม้แต่บ่อกุ้งบ่อปลาลงไปในพืชธันของท่านเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ท่านจะช่วยลดระดับความเป็นพิษจากพืชพันธุ์ทั้งหลายของท่านโดยอัตโนมัติครับโดยอัตโนมัติส่วนใครจะทำถึงขั้นที่ว่าเป็นอินทรีย์ 100% ไม่ใส่เคมีเลยก็ต้องเฉพาะเจาะจงไปแต่ณปัจจุบันนี้ผมจะไม่บีบบังคับท่านให้ย้อนกลับไปตรงนั้นอีกแล้วเพราะวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเกษตรกรที่มั่งคั่งพอสมควรแล้วแต่ผมเป็นห่วงสุขภาพของท่านหนึ่งสองก็คือผมบอกว่าเรามาช่วยกันเซฟหรือประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์อีกหน่อยไหมคนที่เคยลงทุนกันทิ้งหลายแสนต่อปีบาทเนี่ยลดลงมาอีก 30% เนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมนะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของTPIอ่ะไหนๆนะขออนุญาตที่จะพูดถึงผลิตภัณฑ์กันนิดนึงผลิตภัณฑ์ของ TPI มีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับ3กลุ่มหลักๆเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มปุ๋ยน้ำเนี่ยฮะในนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันมีอยู่2ตัวหลักๆของเขาเนี่ยก็คือปุ๋ยเขียวแล้วก็ปุ๋ยม่วงปุ๋ยเขียวเขาใช้ชื่อว่าฮูมิกปุ๋ยม่วงก็ใช้ชื่อว่ากรดนะครับในนี้เนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะ1 cc อยู่ล้านตัวนะและทุกกระป๋องที่เหมือนกันปุ๋ยม่วงเน้นหนักให้จุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มฮอร์โมนซึ่งถ้าท่านมีฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเช่นช่วงดึงตาดอกปกติท่านใช้ไทโอยูเรียช่วงของการนะบังคับการออกดอกปกติท่านใช้สารแพ็คโคเวติโซนถูกไหมฮะท่านสามารถลดสารพวกนั้นลงไปได้ถึง2ใน3แล้วใช้จุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้สารนั้นหรือนำพาสารนั้นเข้าสู่พืชของท่านเข้าสู่มะม่วงท่านอันนี้นะปุ๋ยเขียวนี่ก็เหมือนกันนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกๆเลยของTPIโฮมิกหรือปุ๋ยเขียวนั้นเมื่อผสมน้ำแล้วลดลงไปที่ดินตัวจุลินทรีย์ที่ผมบอกว่าในนี้มีอยู่